นับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับมาเจอกันนะครับสำหรับ The Doctor's Variety ครับและในช่วงนี้นะครับคุณหมอที่จะมาให้คำตอบกับเราแล้วมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คุณหมอดังของเราเป็นใครไปพบคุณหมอเลยครับคุณหมอดังประจำสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์นายแพทย์ต่อผลวัฒนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประวัติการศึกษาปีพ.ศ. 2540แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลปีพ.ศ. 2545วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์แพทยสภานั่งอยู่กับอันแล้วตอนนี้นะครับคุณหมอต่อผลครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพูดถึงอาการนิ้วล็อกสักนิดนึงนะฮะสำหรับอันเองหรือคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่าคงเคยได้ยินกันมาเยอะเหมือนกันนะครับตามข่าวบ้างตามอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะไม่กี่คนที่เคยเห็นหรือแม้แต่เคยเป็นด้วยซ้ำนะครับให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงนิ้วล็อกที่ว่านี้สักนิดนึงว่ามันคืออะไรมีที่มาที่ไปครับผมนิ้วล็อกจริงๆก็คือว่าการเป็นการที่ปลอกรัดเอ็นนะครับมันมีการอักเสบนิ้วคนเราเนี่ยเอ็นมันต้องมีการขยับไปมาใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้พอมีการอักเสบตรงบริเวณโคนนิ้วทุกนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอฮะโคนนิ้วครับผมทุกนิ้วเนี่ยนะครับมันมีการอักเสบมันก็จะมีการรัดทำให้นิ้วเนี่ยขยับได้ไม่ดีมันก็จะมีเริ่มต้นก็จะอาการเจ็บครับต่อมามันก็จะงอเข้ามาแล้วติดติดคืองอไม่เข้าหรือปล่อยออกไปไม่ได้ได้ทั้ง2แบบครับบางคนก็งอไม่เข้าบางคนก็เข้าแล้วก็ไม่ออกอีกใช่ครับแล้วถ้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็ตอนแรกก็จะแบบลักษณะการดีดได้ยังพอเหยียดออกเองได้แต่ถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยต้องเอามืออีกข้างนึงมาง้างออกต้องใช้คำว่า ง้างเลยเหรอฮะแปลว่ามันมีแรงต้านด้วยใช่ครับมีง้างมากต้องใช้ออกแรงและท้ายสุดก็คือแบบง้างไม่ออกครับแล้วทำยังไงถึงจะออกล่ะฮะก็ถ้ากรณีที่เป็นง้างมากก็ต้องไปผ่าตัดพวกนี้แต่ไม่ควรฝืนใช่ไหมฮะก็ไม่ควรฝืนครับอ๋อเหรอครับครับแล้วมันแปลว่ามันเริ่มต้นจากอักเสบก่อนใช่ครับแล้วอักเสบก็เริ่มปวดแล้วก็ง้างติดแล้วเราก็ต้องมือง้างออกง้างไม่ออกใช่ครับครับผมถ้างั้นเรามาย้อนดีกว่าฮะว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยโคนนิ้วเราจะอักเสบได้ยังไงครับก็เป็นเนื่องจากว่าลักษณะเป็นกลไกการทำงานของร่างกายที่มีการเสียดสีครับเพราะนิ้วคนเราเนี่ยเวลางอที่เหยียดที่นิ้วมันก็เอ็นมันก็มีการเลื่อนไปเลื่อนมาครับพอมันเสียดสีตรงปลอกรัดเอ็นตรงนี้มากๆมันก็รัดขึ้นมาครับผมแปลว่าใครก็เป็นได้เป็นได้เป็นได้ทุกคนครับมันมีลักษณะของวิธีการใช้มือที่ผิดปกติไหมฮะอย่างเช่นยกของหนักกำของแน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่จะทำให้มันอักเสบหรืออยู่ดีๆก็เป็นได้ทุกคนใช่ไหมเป็นได้ทุกคนนะคือลักษณะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้ามีลักษณะการใช้งานมากเช่นเกี่ยวของลักษณะถือของอย่างเช่นคุณแม่บ้านทั้งหลายที่มีลักษณะการจ่ายตลาดถือของหิ้วของเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้มากขึ้นทำให้มีการเสียสีมากขึ้นหรือว่าคนที่แต่โดยทางวิชาการเลยนะครับจะพบมากที่สุดก็คือในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่จะเป็นมากและในกลุ่มที่มีโรคเช่นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคของเกาต์โรคของไตหรือรูมาตอยพวกนี้จะมีโอกาสเป็นโรคนิ้วล็อกมากส่วนเรื่องการใช้งานก็อย่างที่บอกลักษณะคุณแม่บ้านก็มีโอกาสมากขึ้นแต่เรื่องปัจจุบันคืออย่างสมาร์ทโฟนปัจจุบันหรือที่เคยได้ยินเหมือนกันครับก็คือจากพฤติกรรมลักษณะการใช้เนี่ยมันก็น่าที่จะมีอาการนะครับง่ายก็คือสมมุตินี่เป็นโทรศัพท์นะคุณผู้ชมผมหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์นิ้วโป้งบ้างหรือแต่ถ้าอย่างนี้คงจะไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าอย่างเนี้ยจะมีโอกาสเพราะนิ้วโป้งอะไรพวกนี้แต่ผมก็ไปค้นทางวารสารทางการแพทย์นะครับก็ยังไม่มีเขียนอย่างเป็นสถิติอย่างชัดเจนเพียงแต่เราคิดว่าน่าจะแต่ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาอย่างชัดเจนใช่ครับครับผมแล้วมันมีไหมครับว่าอย่างเช่นสมมติตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเพศหญิงเป็นมากกว่าเด็กผู้ใหญ่อย่างไรเรารู้แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นวัยกลางคนนะครับมาอีกหนึ่งคำถามของเราคือแล้วนิ้วไหนเป็นครับหรือเวลามันเป็นมันจะหน่วงนำเป็นกันหมดเลยไหมฮะหมอก็จริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงตามสถิตินะครับนิ้วโป้งมากที่สุดนิ้วโป้งมากที่สุดแล้วก็นิ้วนางอ๋อเหรอเอ๊ะผมไม่ได้นึกถึงนิ้วนางเลยเพราะนิ้วนางดูไม่เห็นได้ออกแรงใช้เลยไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะใส่แหวนด้วยอ๋อแหวนใหญ่ผมพูดเล่นนะแต่โดยสถิติคือนิ้วโป้งนิ้วนางนะครับแล้วก็นิ้วกลางนิ้วก้อยแล้วสุดท้ายสุดนิ้วชี้อ๋อผมคิดว่าผมมันนึกในใจว่านิ้วชี้น่าจะเป็นมากเพราะดูเหมือนนิ้วชี้เป็นนิ้วที่เราใช้แรงเยอะ
ช่ครับนิ้วอื่นฮะจะเป็นแต่โดยสถิติเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าแต่ละคนจะมาด้วยนิ้วไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วในแต่ละระดับขั้นที่คุณหมอบอกคือตั้งแต่ตอนแรกคือเริ่มปวดก่อนจนมาถึงเริ่มเข้าไม่ได้หรือเข้าได้แล้วออกไม่ได้หรือเริ่มเอาแค่เข้าไม่สะดวกออกไม่สะดวกจนถึงเข้าไม่ได้ออกไม่ได้จนถึงค้างนะครับขั้นไหนดีฮะที่เราควรจะตกใจแล้วก็มาพบหมอหรือว่าแต่ละขั้นตอนเป็นแล้วเรามีวิธีการในการรับมือกับมันยังไงครับก็ถ้าเริ่มต้นน้อยๆนะครับหลักการคือถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยคือคนไข้จะมีอาการเจ็บที่บริเวณฝ่ามือตรงนี้นะครับแต่บางท่านอาจจะเจ็บหลังมือก็ได้นะครับซึ่งการรักษาระยะแรกก็คือพักเป็นหลักพักเลยไม่ต้องทำงานมากเช่นลักษณะไปยกของไปเกี่ยวของอะไรพวกเนี้ยครับหรือบางทีผมก็บอกว่าให้ใช้นิ้วชี้ก็ได้ชี้คนอื่นทำงานนะครับให้พวกเราทำงานน้อยที่สุดนะครับแล้วก็พอถ้าเริ่มมีการล็อกขึ้นมาอันนั้นก็เป็นอาการสัญญาณแล้วก็มาหาคุณหมอช่วยดูกันหน่อยละกันว่าเป็นยังไงครับผมครับแต่ว่าในเบื้องต้นอาจจะยังถ้าแค่เจ็บๆก่อนยังไม่จำเป็นต้องมาก็ได้พักก่อนนะครับหลักการคืออย่าให้มันมีการเสียดสีใช้งานมากนะครับหลักการมันจะมีแดงบวมเขียวม่วงหรืออะไรยังไงให้เราเห็นไหมว่าอะไรเงี้ยมันจะคือเนื่องจากผิวหนังของเราเนี่ยมันค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นการอักเสบเนี่ยมันจะมองไม่ชัดเหมือนกับบริเวณอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่อาการเจ็บอย่างเดียวที่สัมผัสได้คือกดเจ็บตรงบริเวณโคนนิ้วตรงนี้แหละครับถ้าท่านมีลักษณะว่าเสียวๆแล้วขยับไม่รู้สึกขัดท่านลองกดตรงโคนนิ้วด้วยครับถ้ากดตรงโคนนิ้วแล้วเจ็บสงสัยไว้เลยว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกเพิ่งเริ่มเป็นครับผมแล้วอย่างนี้มีข้อห้ามไหมฮะอย่างเช่นห้ามไม่ควรทานยาแก้ปวดนะไม่ควรซื้อยาบางอย่างมันนวดนะคือพวกนี้กินยาแก้ปวดได้เลยนะพวกพาราหรือรวมทั้งกินยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่อักเสบฆ่าเชื้อนะพวกยาเอนเซตนะครับทางการแพทย์เรียกว่าเอนเซตพวกนี้กินซื้อกินได้นะครับแต่ก็ระวังว่าบางคนกินอาจจะมีเรื่องของกระเพาะอาหารอาจจะมีการแสบท้องได้นะครับแล้วก็การนวดเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าขณะที่มีการเจ็บนะครับก็อย่าไปนวดมันเพราะยิ่งนวดจะยิ่งทำให้เจ็บได้นะครับแล้วก็อาจจะประคบแนะนำประคบเย็นเพราะการอักเสบมันจะมีนั่นก็แนะนำประคบเย็นได้ครับผมนะครับครับขั้นตอนของการรักษาเราจะทำยังไงครับครับก็เริ่มต้นถ้ากรณียังไม่ได้รับการรักษาหมายว่าไม่เคยกินยาไม่เคยการใส่ที่ประคองอะไรมาก่อนเลยแล้วก็จะเริ่มต้นจากการให้ยากินนะครับก็กลุ่มเอนเซตนะครับเป็นยาอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับร่วมกับการใส่ที่ประคองนะครับอาจจะมีการใส่เป็นที่ประคองนิ้วหลักการคือที่ประคองคือพูดง่ายคือใส่ให้มันขยับเนาะไม่ขยับนะครับส่วนถ้าไม่ดีขึ้นถ้าระยะหนึ่งไม่ดีขึ้นก็อาจจะใช้การฉีดยาครับซึ่งเป็นฉีดยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์เหมือนกันก็คือลดการอักเสบลดการอักเสบครับแล้วสเตียรอยด์ที่ฉีดนี่ก็เป็นสเตียรอยด์เฉพาะที่เพราะฉะนั้นคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีผลต่อกระดูกต่อทั่วร่างกายอะไรมันเป็นฉีดยาเฉพาะที่นะครับซึ่งแล้วถ้ายังเอาไม่อยู่โรคมันเป็นมากก็ค่อยทำการผ่าตัดถึงขั้นผ่าตัดเลยอะฮะครับผมฮะก็เป็นทีละขั้นไปก่อนกินยาที่ประคองไม่ดีก็ฉีดยาครับท้ายสุดก็ผ่าตัดครับผมครับแล้วจากสถิตินี้เราเป็นกันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับคนไทยก็คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นโรคนี้มาเรื่อยๆครับผมก็มีการผ่าตัดทุกวันครับจริงเหรอฮะครับเนี่ยผมก็เลยจะถามว่ามันถึงขั้นผ่าตัดทุกวันไหมเพราะคิดว่าแค่ฉีดยาคนฟังดูเยอะแล้วครับผมก็คือคนไทยก็มาเรื่อยๆนะครับบางคนก็เป็นนิ้วชี้ก่อนตอนหลังพออีกสักระยะหนึ่งก็เป็นนิ้วนางด้วยก็รักษาทีละขั้นไปท้ายสุดก็บางคนก็ผ่าเกือบทุกนิ้วเลยก็มีเหมือนกันโอ้นี่แสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของเขาอย่างเช่นเขายังคงต้องใช้ของต้องถือของหนักต้องยกนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะยังไม่ได้พักเพียงพอแล้วจำเป็นต้องฝืนครับครับรวมทั้งบางคนที่มีโรคประจำตัวอย่างที่กล่าวให้ทราบในแต่แรกนะครับพวกเกาพวกไตโรครูมาตอยพวกนี้ก็ทำให้กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมากขึ้นมีโอกาสที่จะต้องผ่าตัดมากขึ้นสำหรับในส่วนของการผ่าตัดเนี่ยฮะเราต้องวางยาสลบอะไรอย่างนี้เลยไหมหรือเป็นยังไงครับก็การผ่าตัดก็เป็นการฉีดยาชาเฉพาะที่นะครับก็ฉีดยาชาตรงบริเวณที่ผ่าตัดก็ไม่ต้องอดอาหารอะไรก็อย่างเช่นคนนิ้วนั่นเองคนนิ้วฉีดยาชาเข้าไปตรงนี้ใช่เลยครับครับแล้วก็ลงมีดตรงบริเวณที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็ผ่าเสร็จก็กลับบ้านนะครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอะไรครับก็โดนน้ำไม่ได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนื่องจากบริเวณมันมีไหมอยู่นะครับครับครับการผ่าตัดก็มีทั้ง2แบบคือทั้งแบบเปิดกับแบบใช้เครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปเคลียร์ออก
นะครับซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสองวิธีการนะครับครับผมมันข้อดีข้อเสียมันจะต่างกันไงก็ถ้าเป็นแบบวิธีการเขียนเนี่ยก็อาจจะก็เป็นวิธีการที่เราใช้เครื่องมือก็เป็นการประยุกต์มีทั้งใช้เข็มฉีดยาเนี่ยครับมาเป็นตัวเขี่ยหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดัดฟันนะขูดหินปูนนะครับมาใช้ในการตัดปลอกรัดเอ็นนั้นแต่ก็อย่างทั้งสองวิธีก็เราไม่ได้เปิดเข้าไปดูเพราะบางทีมันก็อาจจะไม่หมดได้มันก็อาจจะยังไม่พูดง่ายคือไม่หายขาดไม่หายขาดก็ได้ก็ถ้าผ่าตัดเนี่ยก็ข้อดีคือเราเปิดเห็นเพราะฉะนั้นเราก็เปิดได้หมดนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของการรักษากันนะครับถ้าอย่างนั้นมาในช่วงนี้ให้คุณหมอได้ฝากกันดีกว่าว่าเราควรจะทำตัวยังไงกันหรือแม้แต่มีวิธีการบริหารดูแลมือของเราทั้งให้ห่างไกลจากนิ้วล็อกรวมถึงโรคอื่นๆที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับมือของเราให้แข็งแรงกันด้วยรวมถึงอีกอันนึงที่อยากทราบนิดนึงว่าพวกยาบำรุงหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหา รหรือแม้แต่บางคนเห็นอย่างนี้ก็แล้วกินแคลเซียมจะช่วยไหมคะครับก็การบริหารมือนะครับในตอนเช้าบางคนอาจจะมีการตื่นมาอาจจะมีข้อฝืดเขาก็แนะนำให้ทำบริหารโดยการกำมือเหยียดมือออกนะครับนะฮะแล้วก็บริหารแต่ละมือเหยียดอย่างเงี้ยนะครับฝืดธรรมดาส่วนเรื่องการกินยาอาหารบำรุงต่างๆก็ไม่มีการบริหารมือไม่มีลักษณะที่จำเพาะว่าต้องกินอะไรเป็นพิเศษนะครับหรือมีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงไหมครับคุณหมออย่างเช่นบอกว่าถ้าเกาต์มันมีผลอย่างนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงพวกที่เขาพูดกันนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดเองสัตว์ปีกบ้างผักผลไม้บางชนิดที่มันมีส่งผลต่อการเป็นเกาต์หรืออะไรยังไงคือถ้ากรณีท่านเป็นเกาต์เนี่ยโอเคพวกนี้ก็การกินอาหารพวกนี้อาจจะทำให้มีโรคมันกำเริบขึ้นมาได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติก็เชื่อนะครับกินตามสบายแต่อย่ากินมากจนอ้วนกันละกันนะครับถ้าอ้วนนี่คงจะมาอีกหลายโรคนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วก็คงจะผลโดยตรงของมันน่าจะอยู่กับเรื่องของการใช้งานค่อนข้างจะหนักของมือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพักผ่อนมันบ้างโดยเฉพาะถ้าหากว่าร่างกายของเรามันมีอาการฟ้องหรือแม้แต่มันส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ว่ามันเริ่มเจ็บมันเริ่มอักเสบก็อาจจะแปลว่าเราใช้มันเกินไปละพักกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องปกติของทุกๆอวัยวะรวมถึงทุกๆอย่างนะฮะในชีวิตของเราถ้ามันมากเกินไปก็ต้องหยุดพักผ่อนกันบ้างนะครับวันนี้คงจะได้รู้จักกับนิ้วล็อกกันมากขึ้นรวมถึงวิธีการดูแลรักษาถ้าหากว่าเราไปพบกับคุณหมอกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์ต่อพลวัฒนาครับภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมาพูดคุยกับเรานะฮะขอบคุณคุณหมอครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ากลับมานะครับมีช่วงของ Health Tips มาฝากกันครับ